สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องจาจันตานะคะวันนี้พามาดูต้นไม้ที่ปลูกค่ะตอนนี้ก็คือเดือนกรกฎาแล้วนะคะประมาณกลางเดือนกรกฎาปลูกมาได้ประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนตั้งแต่พฤษภาเริ่มต้นเดือนพฤษภานะคะอันนี้พามาดูจะมาโชว์ต้นมะเขือเทศค่ะอันนี้มะเขือเทศคือเพื่อนนะคะเพื่อนให้มาคือแฟนเก่าเพื่อนเขาทำร้านต้นไม้แล้วคือเขาเห็นเราปลูกนะคะปลูกเพราะนู่นเพราะนี่เนาะปลูกแกะปลูกผักปลูกอะไรเขาก็เลยให้ต้นมะเขือเทศที่ทางที่ร้านต้นไม้เขาแบบคือน่าจะแบบคุณภาพด้อยคุณภาพหรือว่าเลยช่วงที่จะปลูกแล้วนะคะเขาก็ให้มาหลายต้นอยู่เดี๋ยวจะโชว์อันนี้ต้นอันนี้ก็คือสูงค่ะต้นสูงมากเลยเห็นไหมสูงอันนี้ก็คืออันนี้ปลูกในกระบะปลูกนะคะดูใกล้ๆต้นนี้ออกก็เยอะอยู่ค่ะแต่มันสูงแล้วก็กิ่งอันนี้คอยมาตัดกิ่งออกให้มันบางๆมั่งนะคะเพราะว่าดูสีกิ่งมันหนามันใหญ่มากเลยอันนี้ชื่อพันออกซิแคนเจลโทเมโดนะคะก็คือเป็นอินเตอร์มีเดียตนะคะอินเตอร์มีเดียตก็คือเหมือนว่าไม่แน่ใจอ่ะก็คือให้ผลเยอะเดี๋ยวมาบอกละกันเดี๋ยวหาข้อมูลอันนี้แล้วก็คืออันนี้บับเบิลบีทอมเมโดนะคะบับเบิลบีเห็นไหมลักษณะลูกจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ลูกจะกระเล็กๆนี่นะคะเยอะอยู่ค่ะออกเห็นไหมออกเยอะอยู่นี่ช่วงนี้ก็ออกส่วนอันนี้ถัดมาแชมเปี้ยนโทเมโดลูกจะใหญ่หน่อยนะคะแชมเปี้ยนก็ดูต้องสมบูรณ์ค่ะมะเขือเทศนี่คือไม่ต้องการน้ำเยอะเขาบอกว่า1อาทิตย์นี่น้ำ1ปริมาณ1นิ้วแค่นั้นทนแล้งอากาศร้อนนี่โหขึ้นดีค่ะงามเลยมะเขือเทศเราไม่ต้องดูแลมากแค่คอยแบบตัดแต่งใบเอาที่เป็นแบบเขาเรียกซักเกอร์ก็คืออยู่ระหว่างกิ่งอะค่ะตัดออกอันนี้ต้นนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยออกซิแคนเหมือนกันอันนี้ต้นจะน้อยกว่าต้นนู้นได้มา2ต้นนะคะส่วนอันนี้แปลงนี้เอาให้ดูไกลๆอันนี้แปลงนี้อันนี้คือไม่ได้วางแผนอะไรมากคือทำกระบะปลูกทำแปลงปลูกนี่คือแบบพอดีจะไปเที่ยวแล้วพอดีเขาให้มาเรารีบเอาลงดินก็คือตอนนั้นยังไม่มีไม้ยังไม่มีอะไรเลยก็คือเอาลงดินลงจุดตรงนี้ไว้เลยก็คือรีบเอามาลงค่ะแล้วก็คือต้นนี้เหมือนมันไม่ค่อยงามแต่ว่าเพิ่งจะบำรุงไปเมื่อเช้านี้นะคะต้นนี้ซานมาซาโนโทเมโดนะคะดูมันแกนเนาะแคระอันนี้งามค่ะอันนี้ใบงามมากเลยตอนซื้อมาHusky Cherry Red Tomato นะคะก็คือลูกจะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าก็โดกค่ะใบหนานี่เพิ่งตัดใบไปในกระถางซื้อมาน่าจะ6เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะคะเห็นมันแยกได้ก็คือแยกมาอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นที่แยกมาในกระถางเดียวกันก็คืองกก็คือแยกส่วนต้นนี้นะคะเตี้ยเราก็ไม่รู้เนาะเราก็มาปลูกกันมันเตี้ยแต่ลูกใหญ่ค่ะชื่อ Butch Early Girl Tomato นะคะต
้นติดเดียวเหมือนมันไม่มียอดแล้วอะแต่ดูโอเคค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ต้นนี้มาต้นถัดมานี่สูงค่ะสูงเห็นไหมสูงต้องเอาค้ำค่ะค้ำนั่นนี่ค้ำสองอันเลยเพราะว่าเราสังเกตตอนที่ลมมันพัดอะค่ะมันแบบไอ้นี่มากเลยโยกมากเลยก็เลยค้ำแล้วก็เอาเชือกผูกกับไอ้ผนังอันนี้เอาอันนี้ไว้กันกระลอกกันพวกชิปมังนะคะแต่ชิปมังอะเข้ามาได้แต่ไว้กันกระลอกกันสัตว์อะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนไหมแต่ว่าต้นนี้ชื่อพันธุ์มอร์เกจ lifter tomato นะคะเห็นไหมดูก็โอเคอยู่นะคะแต่เห็นไหมว่าใบมันใหญ่เหมือนว่าใบมัน สมบูรณ์นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็อันนี้อีกพันหนึ่ง Douce Bar Tomato อันนี้ใบกิ่งใหญ่ค่ะใบใหญ่อันนี้ที่บอกว่าซักเกอร์นะคะใบแสกอันนี้ก็มันเด็ดออกแต่มันงามเร็วค่ะบางทีเราขนาดเราแบบดูสวนทุกวันก็คือเช้ามาดูบ่ายมาดูกลางวันนี่ออกมานั่งมันร้อนมันก็เลยเกือบขึ้นดีค่ะไอ้พวกกิ่งพวกนี้บางทีก็หลบเราคือแบบว่าเรามองไม่เห็นขนาดอยู่ทุกวันแบบจนแบบมันกลายเป็นแบบ2กิ่ง3กิ่งก็คือเราไม่อยากให้มันมีหลายกิ่งเพราะว่ามันจะแย่งอาหารเราก็เลยแบบต้องรีบอย่างอันนี้นะคะเห็นไหมต้นเดียวมี3กิ่งเห็นไหม1กิ่ง2กิ่ง3กิ่งอันนี้ต้นนี้มี2กิ่งหักต้องถ้าเจอนี่ต้องรีบหักอย่างนี้หักเราหักออกเพราะว่าถ้าลมพายุมาฝนตกมาแรงๆอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหักแล้วมันไม่คุ้มค่ะเราอุตส่าห์ประคบประหงมอุตส่าห์ปลูกอะไรมาทำอะไรมาแล้วถ้าค้ำไม่ดีหรือว่าไม่ดูแลอย่างนี้มันก็คือแบบเสียดายอะค่ะก็เลยแบบต้องแบบคิดนิดนึงอะไรอย่างนี้ว่าเราจะค้ำจะปลูกต้องคอยหมั่นมาดูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวถ้าใกล้สุกแล้วเก็บผลผลิตได้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปอีกทีนะคะว่าลูกสียังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่ามะเขือเทศที่นี่มันจะมีหลายพันหลายสีขนาดจะแตกต่างกันนะคะมันจะน่ากินมากเลยเดี๋ยวก็มาลุ้นดูค่ะเดี๋ยวทำคลิปอีกอันนึงนะคะว่าตอนเก็บผลผลิตหรือว่าตอนที่เราสุกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าชอบช่องจาจันทาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ